สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Xshot นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหา V เพชรหรือ V ม่วงนะครับก็คือ VIP สีม่วงหรือ VIP เพชรนี่แหละที่เขาว่ากันนะครับก็นี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือเวลาโขงมันจะเด่นนะครับนี่เลยสีม่วงแบบนี้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับเวลาอยู่ในห้องเวลาคนโขงก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเวลาเราโขงคนอื่นนี้จะเห็นชื่อชัดเจนเลยนะครับสำหรับไอ้ V เพชรตัวนี้นะครับก็นะครับอีกอย่างนึงก็คือค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเยอะกว่า VIP ที่เติม150บาทนะครับที่มันขายในไอเทมมอลนะครับ 30,000 GP นะครับซึ่งวิธีการหานะครับก็คือลงด่านเฟียนะครับต้องเป็นเฟียระดับยากเท่านั้นนะครับเฟียปกติไม่ได้นะครับซึ่งพอเราลงเฟียยากใช่ไหมมันก็จะได้กล่องมาซึ่งเราก็ต้องเปิดกล่องสุ่มเอานะครับว่าเราจะได้การ์ดซีหรือเปล่านะครับซึ่งการ์ดซีตัวนี้ก็เอาไปแลกในตู้โชว์นะครับมันเป็นการแลกของในตู้โชว์นะครับซึ่งมาอยู่ในร้านค้าแล้วก็ตู้โชว์นะครับแล้วก็แลกนะครับแลกไอ้ตัวนี้มานะครับบัตร3 Rise Stone นะครับแสดงพิเศษในห้องแล้วก็ตะโกนเอฟเฟคพิเศษนะครับไปแลกตัวนี้มานะครับก็จะได้เป็นระยะเวลา30วันนะครับหรืออีกทางเลือกก็คือหลอมเจ้าชิ้นส่วนนะครับเนี่ย100ชิ้นก็ได้3วันอะไรก็ว่ากันไปนะครับ 1,000 ชิ้นผมไม่แน่ใจมันได้กี่วันนะครับแต่ว่าเปิดกล่องเอามันได้ใบนึงเนี่ยมันได้ตั้ง30วันนะครับนี่เห็นไหมดูในวงเล็บนี่ในวงเล็บ30นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าจะดอมได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีคนเล่นอยู่เปล่าเพราะว่าเราต้องเน้นแบบว่าจบไวนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นให้ถึงแต้ม 300,000 หรอกเราแค่ให้มันจบด่าน30ก็พอนะครับยิ่งมีระเบิดรีโมทบัคระเบิดรีโมทบัคสกิลน้ำแข็งหรือว่าจะมีปืนก๊อตเป็นตัวช่วยก็ยิ่งดีนะครับอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำให้จบไวๆนะครับซึ่งปืนก๊อตผมก็ต้องหลอมเอานะครับแต่ว่าผมไม่หลอมดีกว่านะครับเก็บไว้หลอมถาวรดีกว่านะครับซึ่งเฟียยาก็ไม่มีใครสร้างอันนี้ไงเดี๋ยวละนี่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนระเบิดใช้ระเบิดรีโมทโอเคไม่จะมีใครกดไปเนี่ยย้ายแชนเนลดีกว่าอ่ะมาแชนเนลนี้แม่งก็ไม่มีใครมีห้องใหม่มีห้องนี้ป่ะกดโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าห้องมาแล้วนะครับซึ่งการ์ด4นี้จะเปิดได้จากกล่องด่าน30นะครับเห็นไหมกล่องสีม่วงนะครับไอ้ 50,000 แสน 50,000 300,000 นั้นไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะปลั๊กระเบิดรีโมทนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเป็นไรผมโคตรอยากได้เลยเติมโค้ดเลยครับใครมีขายป่ะขายให้ผมหน่อยได้ป่ะคิวบัคโค้ดเน้นจบไปนะครับบอกว่าเกมนี้ไม่เติมก็ไม่โหดใช่ป่ะต้องเติมดิครับเขาบอกว่าเกมนี้ไม่เติมก็ไม่โหดใช่ไหมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ต้องเล่นห้องโนอะไรอย่างนี้เราต้องเล่นให้จบไวๆนะครับเราต้องใช้ระเบิดรีโมทนะครับระเบิดรีโมทนี่แรงนะครับแล้วก็ปาใส่บอสแป๊บเดียวก็ตายแล้วอย่างถ้าเกิดปักระเบิดน้ำแข็งนี้มันจะคูณ2นะครับมันจะยิ่งกว่านี้เลยนะครับบอสมันจะตายไวมากนะครับถ้ามีปืนก๊อตก็ไม่ต้องเหนื่อยเลยหรอกยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆมันก็มีแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอน ที่ลงเสร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็รอบที่30แล้วนะครับเดี๋ยวผมล็อกบอสก่อนคนโดนระเบิดน้ำแข็งให้นะครับรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปักเพราะว่าจีสัตว์เลี้ยงมาผิดตัวมั้งสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีสกิลนะครับเปิดรีโมทปาแล้วเดี๋ยวก็ตายครับบอสจบแล้วครับอีซี่อีซี่ตายแล้วตายแล้วไม่ไหวจังวะนี่นะครับพอจบแล้วนะครับก็จะได้เป็นกล่องมา
นะครับกล่อง2กล่องนะครับก็เปิดกล่องมานะครับมันก็จะสุ่มได้แหละอย่างผมได้ปืนพกทองนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ก็ขายไปนะครับก็ผมแนะนำนะครับให้ดองไว้สัก10กล่องนะครับแล้วก็ค่อยเปิดทีเดียวนะครับเผื่อมันจะสุ่มก๊าซ4มาให้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม